ขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม My Mate วันนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆวันนี้นะครับผมเราจะเข้าป่าลึกตำล่าหาปลาแซลมอนนะครับผมเส้นแถวนี้นะครับผมมันคือป่าที่แบบโคตรกว้างใหญ่ไพศาลนะครับเพื่อนๆมาตามมาครับผมโหเราเดินมาไม่รู้ว่าเราจะหาปลาแซลมอนอะไรเจอไหมนะครับผมไม่ทราบว่าปลาแซลมอนอยู่บนบกหรอครับโหมาดูครับผมว่ามันจะอยู่บนบกหรือบนน้ำเฮ้ยโอ้โหคือแบบคนที่แบบเข้าป่าเข้าเขานะครับผมต้องระวังตัวเป็นอย่างมากเลยครับผมมาทำไมแบบแถวนี้คือแบบมันเหมือนแบบต้นไม้อันใหญ่กว้างครับผมเข้ามาโอ้โหเพื่อนๆเราเข้ามาคือแบบมันคือป่าอะไรครับผมเดินตามมาเฮ้ยมันคือป่าอะไรครับผมลองดูขึ้นครับผมมันคือป่าที่แบบกว้างใหญ่ไพศาลเลยครับผมโหมันคือป่าอวตารป่าใหญ่มากเลยนะครับเราไม่รู้ว่าจะเดินไปต่อยังไงนะครับผมอันตรายนะครับน้องๆโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะตามล่าหาปลาแซลมอนนะครับผมเราวันนี้เราแบบจะย่างบนแผ่นหินแล้วก็จิ้มกินกับวาซาบินะครับผมมาดูว่าวาซาบิของเรามันจะอร่อยมากน้อยสักแค่ไหนโอเคเราตามล่าต่อดีกว่ามาผมหาแบบหลายที่มากเลยครับผมเฮ้ยเพื่อนๆดูผมตกลงมาดูเสื้อผมหายไปไหนครับเฮ้ยเสื้อผมเมื่อกี้ผมวิ่งมาแล้วก็ผมตกลงมาเพื่อนๆเสื้อผมหายครับเฮ้ยเพื่อนๆอันนี้มันอะไรอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรครับผมมันลอยมาหาผมอ่ะมันคืออะไรครับเพื่อนเฮ้ยปลาแซลมอนมาจากเฮ้ยโอ้โหมาได้ไงเนี่ยมาตามมึงโอ้โหเออทิ้งไปดูสิครับเพื่อนเราได้เนื้ออะไรครับผมโอ้กลิ่นหอมจัดอะครับ wow. วันนี้เราแบบได้เมนูย่างบนแผ่นหินแล้วนะครับเนี่ยอันนี้มันเหมือนปลาแซลมอนเลยครับ hey. แต่ผมสามารถหาได้ในน้ำจืดอะเฮ้ยผมหาได้ไงครับเพื่อนโอ้โอเคเดี๋ยวเราเอาแบบเนื้อปลาแซลมอนนี่นะไปย่างบนแผ่นหินกันดีกว่า ไปโอเคนะครับเพื่อนตอนนี้นะครับผมเรามาหาที่ที่แบบจะย่างอันนี้นะหรือว่าเขากินสดได้ผมคิดว่าเขาน่าจะกินสดได้ด้วยนะโอเควันนี้เราก็แบบจะมาทำน้ำจิ้มวาซาบินะครับผมแบบนี่นะคือแบบวาซาบิแบบเขียวจัดอะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราแบบมาติดไฟก่อนดีกว่าเรามาติดไฟกันครับเพื่อนเจ๋งสุดยอดโอเคเพื่อนเดี๋ยวแบบเราแบบมาทำน้ำจิ้มวาซาบิกันดีกว่ามาดูกันว่ามันจะอร่อยสักแค่ไหนโอเคขั้นตอนแรกนะครับผมก่อนที่เราจะทำน้ำจิ้มวาซาบินี่แหละครับน้ำจิ้มวาซาบิซึ่งเราใส่แบบพริกไทยก่อนครับผมนี่ใส่พริกครับผมแล้วก็ตำพริกให้ละเอียดก่อนโอเคพอเราตำเสร็จเดี๋ยวเราใส่พริกเดี๋ยวเราใส่หัวขาวกันดีกว่าหอมขาวครับผมเทน้ำปานลงไปครับผมอันนั้นครับเพื่อนๆใส่ลงไปหอมขาวโอเคใส่นี่นะครับเพื่อนๆผงชูรสลงไปนี่กูละแล้วก็เกลือแล้วก็นี่นะครับผมอันนี้ไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมอันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรนะครับผมน้ำจิ้มวาซาบิครับผมนี่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะใส่วาซาบิลงไปโอเคผมขอบีบวาซาบิลงไปนี่แหละครับของจริงโอเคผมคิดว่าวาซาบิประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะประมาณนี้โอเคแล้วก็พอดีครับผมแล้วก็บีบมะนาวลงมาเพื่อนๆบีบวาซาบิเสร็จบีบน้ำมะนาวครับผมโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวแบบรอแบบมาคนน้ำจิ้มวาซาบิกันให้แบบเข้าที่นะครับผมผมคิดว่าน้ำจิ้มนี้นะน้ำจิ้มรสนี้นะครับผมพรุ่งนี้คือแบบไม่ต้องพรุ่งนี้หรอกครับคืนนี้คือแบบเตรียมตัวเข้าห้องน้ำได้เลยครับผมฮะผมพูดเล่นครับผมน้ำจิ้มวาซาบินี้มันก็จะต้องอร่อยที่สุดนายผมลองชิมดูนะครับเพื่อนๆมันจะอร่อยแค่ไหนนะครับผม
ึ้นเลยครับขึ้นเลยครับขึ้นทั้งหูจมูกตาปากเลยครับผมแต่อร่อยอร่อยครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาจิ้มกินกับปลานะครับผมโอ้ปลาแซลมอนคงอร่อยแน่นอนเลยอ่ะโอเคโอเคนะครับเพื่อนนี่นะครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็แบบทําน้ําจิ้มอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราแบบเริ่มย่ําแบบวาซาบิดูลองดูลงมานี่นะคือแบบผมไม่รู้ว่าแบบมันแบบจะเผ็ดขึ้นจมูกขึ้นตาปากยังไงเนี่ยลองดูเลยนะที่เรามันอร่อยจัดอย่างแน่นอนเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองมาชิมครับผมนี่นะปลาแซลมอนจิ้มน้ําจิ้มวาซาบิมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วอะไรมาครับขึ้นจมูกครับผมคือแบบมันแบบเหมือนแบบขึ้นจมูกเลยครับเพื่อนๆเนี่ยดูคือแบบที่จริงผมคิดว่าถึงมันไม่สุกเราก็แบบสามารถกินได้แล้วนะเพื่อนโอเคโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมลองกินดูครับผมนี่นะเนื้อมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆแล้วก็เราก็จิ้มลงมาโอเคเดี๋ยวเราลองกินดูโอ้ขึ้นหูขึ้นจมูกขึ้นตาขึ้นปากขึ้นเลยครับเพื่อนดูท่านชิดท่านชิดจิ้มกินไหนลองให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนี่เห็นไหมเนี่ยไม่อยากจะบอกนะคือแบบเนื้อปลาแซลมอนคืออร่อยจริงครับเพื่อนๆอร่อยจริงแล้วก็ลองทำดูนะสำหรับแบบวาซาบินะครับแบบครับแบบยังไม่เคยกินแบบสามารถแบบลองลิ้มลองชิมลองกินดูได้เลยมันขึ้นจมูกเลยมาเล็งถามหาโอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋งเพื่อนๆเดี๋ยวแบบเราจะให้แบบท่านคิดท่านลำไยกินดูเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะให้ท่านลำไยชิมตกครับเพื่อนๆไม่เป็นไรตกผมขอลองคือแบบผมรู้สึกว่าแบบมันไม่มีกระดูกเลยหรือว่าเขาน่าจะแบบแกะกระดูกออกมาให้เราเสร็จแล้วนะนี่เห็นไหมเห็นไหมเรากินแบบดิจิตอลเลยนะครับผมกินแบบบ้านๆเลยครับนี่คือไม่ใช่หมูกระทะนะครับเพื่อนแต่อันนี้ปลาแซลมอนกระทะคือกระทะแผ่นหินคือแบบควันขึ้นอ่ะอาจจะเห็นแบบหน้าผมไม่ชัดเห็นไหมอร่อยจริงยิ่งกว่าในละครฮะท่านยิ่งแบบนี่นะหรือว่าเขากินแบบสดๆอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆผมแบบก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะเนื้อแดงช้ำอ่ะผมแค่ทำให้มันสุกก่อนเฮ้ยตกอีกแล้วเซ็งจริงๆแล้วครับโอเคนี่แบบอยู่คือแบบโรยจัดอ่ะครับโอเคกินก้อนนี้เสร็จแบบเดี๋ยวให้ท่านลำไยกินจริงๆท่านลำไยแบบดึงน้ำลายกลึกเลยครับเพื่อนๆนี่แหละงำโอเคเดี๋ยวตะกล้องลองชิมดูตะกล้องท่านลำไยนะครับผมตะกล้องท่านลำไยลองมาชิมดูมาดูท่านลำไยคือแบบท่านลำไยบอกว่าผมอยากจะกินแล้วครับเห็นไหมคือแบบผมโฟกัสให้ดูใกล้ๆเลยนะคือแบบเนื้อมันแบบน่าชิมน่ารับประทานจริงๆอันนี้คือแบบอาหาร5ดาวของท่านลำไยครับผมนายท่านลำไยกินอย่างนี้ได้เลยคือแบบมันสุกไว้แล้วอ่ะอร่อยจริงยิ่งกว่าในละครเพื่อนเดี๋ยวท่านคิดคือแบบอันนี้คือแบบยังแบบไม่สุกนะครับผมคือแบบที่จริงแบบมันก็แบบสุกแล้วแหละมันแบบกินแบบดิบๆได้ผมคิดว่านะท่านคิดกินแบบดิบๆสด
เนี่ยน้ำจิ้มคือน้ำจิ้มที่อร่อยที่สุดในณขณะนี้ครับผมโอ้โหดูเพื่อนๆคือแบบตอนนี้เห็นไหมคือแบบมีแบบเด็กป่าครับผมน้องๆป่าเฮ้ยมาจากไหนครับผมคือแบบอยากลองมากินแบบอะไรนะครับผมวาซาบิของเราน้ำจิ้มวาซาบิคือแบบมันอร่อยจัดแน่ๆเลยผมคิดว่านะครับเพื่อนโหคือแบบกินแต่ละคนนายครับผมอร่อยจริงนะเนี่ยผมคิดว่าไหนโอ้โหดูกินกันแบบสดๆดิบๆเลยอ่ะโอ้โหแต่ละคนแซ่บว้าวอร่อยจัดอ่ะครับเพื่อนคือแบบไม่อร่อยจริงคือแบบไม่ส่วนจะไม่ทำนะครับผมกินแล้วมาปวดฉี่ว่ะโอ้โหอร่อยกันแซ่บอีหลีบอกครับแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีท่านคิดก็กินอร่อยสุดๆไปเลยนี่แหละเพื่อนๆเราแบบเห็นน้องๆเขาแบบกินกันแต่ละคนอ่ะไหนไหนครับอ้าปากดูหน่อยอร่อยจัดดูน้องคนนี้ก็รสชาติแบบรสชาติแบบยังไงครับผมบวรธรรมครับบวรธรรมโอ้โหนี่คือแบบติดตามขึ้นไม่มีส่วนจริงๆแน่ๆเลยโอ้เพื่อนๆเคยกินไหมถ้าไม่เคยกินครับผมแนะนำว่าอย่าทำตามอย่างนี้ครับผมกินที่บ้านแบบให้อร่อยๆไปเลยถ้าลำยายทำหาบอกว่าอร่อยครับผมอิ่มแล้วโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเนื้อปลาแซลมอนคือแบบอร่อยจัดอ่ะใช่ไหมครับผมว้าวดูน้องๆเขากินแบบแต่ละคนคือแบบอร่อยจัดก็นั่นแหละนะครับเพื่อนโอเคอันนั้นสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากความอร่อยปากก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคสำหรับถ้าชอบจากคลิปนี้ก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราแล้วก็แชร์ไปเพื่อนๆดูแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามผมที่ช่อง YouTube My Mason นะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเรามากินต่อดีกว่า